ันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่6กรกฎาคม2565โดยใช้ผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้อินโดนีเซียตีข่าวใหญ่4สิ่งที่ทำให้ทางอินโดนีเซียสามารถเอาชนะทีมชาติไทยแซงยึดฝูงกลุ่มได้โดยการที่ทางสื่อยักษ์ใหญ่ทางอินโดนีเซียรายงานข่าวนะว่า4สิ่งที่จะทำให้ทางอินโดเอาชนะทีมชาติไทยแซงยึดจ่าฝูงในครั้งนี้โดยทีมชาติอินโดนะครับผมภายใต้การนำทัพของชินตะยังกุนซือชาวเกาหลีใต้อันดับ2กลุ่ม A จะพบกับทางทีมชาติไทยอันดับ1ของกลุ่มในสถานการณ์ปัจจุบันนี้โดยการรายงานระบุนะว่าอินโดนีเซียมีอยู่4ข้อที่จะเอาชนะทีมชาติไทยพร้อมกับแซงขึ้นเป็นอันดับที่1ของกลุ่ม A ได้ในครั้งนี้โดยเริ่มจากที่ข้อที่1กองเชียร์จำนวนมากข้อที่2การเก็บตัวมาระยะเวลาที่นานกว่ามีเกมอุ่นเครื่องที่ดีกว่าข้อที่3มีมาชินโยเฟอร์ดินานนักเตะพรสวรรค์ตัวรุกวัย17ปีที่ขึ้นชุดใหญ่มาแล้วข้อที่4กลยุทธ์ของกุนซือชินตะยังซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันอินโดนีเซียนั้นแข่งทั้งหมด2ชนะไป1เสมอ1มีทั้งหมด4แต้มรั้งอันดับ2ของตารางคะแนนส่วนไทยแข่งชนะ2มีทั้งหมด6แต้มอยู่อันดับที่1ในครั้งนี้โดยหากทางอินโดเก็บชัยชนะเหนือทีมชาติไทยได้พวกเขาจะพลิกแซงขึ้นจากฝูงทันทีในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรก็4ข้อนี้ต้องรอลุ้นกันครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับไทยแกร่งของจริงบทสรุปทีมชาติไทยออสเตรเลียโดยงานนี้ชบาแก้วสู้สุดใจขาดดิ้นนะฮะเมื่อเสมอกับทางออสเตรเลียไป2-2นัดชิงแชมป์อาเซียนโดยงานนี้ในเวลา 15:00 นตามเวลาของประเทศไทยที่ผ่านมาที่สนามบริเซลเมมโมเรียลสเตเดียมการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน2022นัดที่2รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A ทีมชาติไทยพบกับทางทีมชาติออสเตรเลียเกมแรกไทยนั้นเอาชนะทีมอินโดนีเซียมา4-0ส่วนออสเตรเลียแพ้ฟิลิปปินส์มา0-1ซึ่งเกมนี้มิโยโอกามาโตะส่งกัญญนัทเชษฐบุตรเป็นหน้าคู่กับทางสวรักษ์เพ็งงามเพราะมีนัทวดีปร้ำนาคและก็ชัชวันเพราะทองสนับสนุนโดยเริ่มเกมมาเพียงแค่18นาทีออสเตรเลียได้ประตูออกนำไปก่อน1-0จากจังหวะที่ชาริเดนการ์เกอร์แทงทะลุช่องไปให้กับทางเอมี่ชาเยอร์ยิงเข้าไปนาที26นะผมออสเตรเลียได้จุดโทษและก็เป็นแมคเคนชี่ฮัสคันนี่ที่รับหน้าที่สังหารเข้าไปให้กับทางสกอร์ห่างไปเป็น2-0นาที21นั้นไทยได้ประตูตีไข่แตกจากจังหวะออกมาพลาดของประตูออสเตรเลียและก็เป็นกัญญนัทเชษฐบุตรที่ยิงสวนเข้าไปทำให้ไทยไล่มาเป็น1-2และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้นาที60นะฮะไทยไม่ได้ประตูตามตีเสมอจากการยิงไกลเสียบสามเหลี่ยมของพลอยชมพูสมนึกทำให้สกอร์กลับมาเท่ากันที่2-2อีกครั้งช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมทีมชาติไทยเสมอกับทางออสเตรเลียไป2-2ทำให้ไทยนั้นมีเพิ่มไปทั้งหมด4แต้มจากทั้งหมด2นัดในครั้งนี้สำหรับเกมต่อไปฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกินจะลงสนามในเกมที่2ของศึกชิงแชมป์อาเซียนพบกับทางสิงคโปร์ในสนาม City of Image Grandstand ประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่8กรกฎาคมเวลา 18:00 นตามเวลาของประเทศไทยโดยรายชื่อ11ตัวจริงนั้นก็จะมีโชติมณีทองมงคลกาญจนาพรแสนคุณพรพิรุณพิบราวันอมรรัตน์อุดชัยพลอยชมพูสมนึกนิภาวันปัญโยสุขชัดวันรอดทองนัทวดีปร้ำนาคสวรักษ์เพ็งงามอรพินแหวนเงินและก็กัญญนัทเชษฐบุตรนะเป็นว่างานนี้ก็มาให้กำลังใจทีมชาติไทยหญิงกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับคู่แรกกลุ่มไทยอย่างยับบทสรุปฟิลิปปินส์และก็เมียนมาโดยในศึกฟุตบอล AFF U19 ปีแชมเปี้ยนชิพ2022โดย2แมตช์แรกฟิลิปปินส์แพ้ให้กับทางทีมชาติไทยมา0-1และก็แพ้เวียดนามเป็น4-4ส่วนเมียนมาเอาชนะบรูไนไป7-0และก็แพ้อินโดนีเซียไป0-3ผลปรากฏว่าทีมชาติเมียนมาถล่มเอาชนะฟิลิปปินส์ไป3-1ตอนนี้เมียนมาไม่ได้ประตู0-1 0-2และก็1-3ส่วนทางฟิลิปปินส์นั้นมาได้ประตู1-2ในช่วงนาทีที่29สมบูรณ์ให้สถานการณ์ในตอนนี้เมียนมาเก็บทั้งหมด6แต้มพลิกแซงทีมชาติไทยขึ้นไปรั้งอันดับ1ของตารางคะแนนโดยทางเมียนมามีผลต่างประตูที่ดีกว่าในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นว่างานนี้
ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรถ้าเกิดว่าไทยนะฮะไม่สามารถชนะอินโดได้หรือเสมอได้งานนี้อาจจะแย่หน่อยนะเพราะฉะนั้นแล้วไปให้กำลังใจพวกเขากันในค่ำคืนวันนี้กันนั่นครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนบวกเวียดนามก่อนเกมทีมชาติไทยเจอกับทางอินโดนีเซียของชินตะยังเรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากนะฮะคอมเมนต์ที่1กันก่อนครับกันแมตช์ยากของไทยวันนี้หวังว่าทีมดีที่สุดนั้นจะชนะด้วยความเคารพจากการุดาคอมเมนต์ต่อมาผมประทับใจผู้เล่นหมายเลข7ของยู19ปีอินโดนีเซียเป็นอย่างมากผมคิดว่าระดับของเขานั้นเหนือกว่าผู้เล่นคนอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความคิดและเทคนิคการเล่นของเขาควรจะไปที่ต่างประเทศเพื่อจะสร้างความรุ่งโรจน์นะกลับประเทศไทยขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปด้วยความเคารพจากทางเวียดนามขอไม่ต่อมาตามคำตัดสินได้จัดทั้ง3แมตช์ด้านบนนี้โดยเฉพาะอินโดนีเซียและก็ไทยขึ้น 100% โดยอินโดจะชนะเพราะว่าระดับของอินโดนีเซียนั้นสูงกว่าไทยเป็นอย่างมากขอไม่ต่อมาไทยจะแพ้อินโดจากแฟนบอลเวียดนามขอไม่ต่อมาไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่ผมเชื่อว่ายู19ปีเรานั้นเอาชนะพวกเขาได้ขอไม่ต่อมายินดีด้วยไทยปะทะกับทางเวียดนามจะเข้ารอบรองนะจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาไทยและก็อินโดชนะ2-1ไทยเวียดนามเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายคอมเมนต์ต่อมาได้ยินมาว่าประเทศไทยคือทีมดีสุดในภูมิภาคอาเซียนในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าเวียดนามชนะ9บรูไน0ไทย0อินโดนีเซีย2จากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาบรูไนต้องใช้กองหลัง12คนในนัดนี้สกอร์ถึงจะน้อยกว่า7โชคดีนะบรูไนคอมเมนต์ต่อมาชินตะยังอาจจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่สำหรับทางทีมชาติไทยก็เป็นได้ขอเม้นต่อมา8-0สำหรับเวียดนามนะส่วนไทยอินโดแมตช์นี้น่าสนใจถ้าไทยแพ้ก็บอกว่าไม่มีเวลาเตรียมตัวส่วนเวียดนามนั้นก็8-0บรูไนและก็อินโดนีเซีย2-1นะขอเม้นต่อมาไทยเก็บไป3แต้มนัดนี้แล้วก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีฉันคิดว่าไทยจะเน้นไปที่ชัยชนะในแมตช์นี้เน้นบอลไม่นอนสนามเหมือนเวียดนามโชคดีทั้ง2ทีมนะขอเม้นต่อมาอินโดนีเซีย2ไทย0จากกัมพูชาขอเม้นต่อมาเป็นไปได้ว่าอินโดนีเซียนั้นจะแพ้กับทางทีมชาติไทยและตกรอบในภายหลังนี่นะผมเป็นคอมเมนต์แฟนบอลนะฮะที่ได้คอมเมนต์มาก็มีแนวโน้มมาว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปงานนี้ต้องรอดูกันในศึกในช่วงค่ำคืนวันนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอกนิษฐ์ปัญญาเปิดใจหมดเปลือกทำไมถึงเลือกเมืองทองในครั้งนี้โดยงานนี้ที่ผมทางเจ้าบุ๊กเอกนิษฐ์ปัญญานะฮะได้เปิดใจว่าทำไมเขาถึงเลือกเมืองทองโดยการที่เจ้าบุ๊กเอกนิษฐ์ปัญญาดาวเตะหมายเลข7คนใหม่แห่งทัพกิเลนพยองเปิดใจหมดเปลือกทำไมว่าตนนั้นถึงเลือกเมืองทองยูไนเต็ดในครั้งนี้ซึ่งเขาได้บอกว่าดีใจที่ได้มาอยู่กับทางเมืองทองและโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้ที่เชื่อว่าจะช่วยพัฒนาฝีเท้าของผมให้ดีขึ้นไปได้อีกเพราะที่นี่เป็นบอลเท้าสู่เท้าที่ตนเองนั้นค่อนข้างถนัดอยู่แล้วนอกจากนี้ก็รู้สึกแฮปปี้นะที่จะได้เล่นร่วมกับทางพี่เตอร์เวรเทพป้อมพันธ์ซึ่งเล่นบอลสนุกและเข้าขากันดีในทีมชาติชุดซีเกมที่ผ่านมาในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมากันดีครับมังยีล็อกเป้าเสริมแข้งเพิ่มเติมหวังยกระดับโคราชซีซั่นใหม่นะโดยงานนี้ทางภายหลังจากที่ทางพลพรรคสวัสดิ์แคทนครราชสีมามาสเตอร์ FC ทีมดังในลีกสูงสุดของทางเมืองไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงขุมกำลังของทีมพอสมควรในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะทั้งปล่อยผู้เล่นเก่าออกจากทีมและก็เสริมทัพเข้ามาเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการลากความสำเร็จสำหรับฤดูกาลใหม่2022ที่กำลังจะมาถึงนี้ล่าสุดบางยีบวรดีมักกุดีประธานบริหารสโมสรนครราชสีมามาสเตอร์ FC เดินทางเข้าชมการฝึกซ้อมของนักเตะหลังกลับมารวมพลฝึกซ้อมในช่วงปรีสั้นซึ่งเป็นการนำนักเตะมาทดสอบคุณภาพร่างกายเพื่อจะประเมินนักเตะนักฟุตบอลในการเตรียมการฝึกซ้อมต่อไปก่อนที่ศึกไทยลีก1ในซีซั่น2022จะเปิดฉากฟาดแข้งกันในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้โดยเรื่องของการเสริมทัพทางด้านของบางยีเตรียมที่จะเติมผู้เล่นเพิ่มเข้ามาอย่างแน่นอนนะฮะซึ่งได้มีการเสริมเข้ามาทั้งซื้อขาดและก็ยืมตัวในตอนนี้รวมแล้วก็ประมาณ10คนแต่ก็ยังหวังว่าจะเดินเครื่องในการหาผู้เล่นที่เข้ามายกระดับทีมให้ไปถึงเป้าหมายของสโมสรในฤดูกาลใหม่นี้
ขณะเดียวกันในส่วนของกุนซือใหญ่ยังคงเป็นเควินแบ็กเวลเช่นเดิมแต่ตอนนี้จะให้ทางมิสเตอร์คิสอดีตผู้ช่วยหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลชาวอังกฤษและก็สโมสรฟูลแลมทีมดังในศึกประเทศอังกฤษที่ถูกดึงเข้ามาร่วมทีมสตาฟสวัสดแคทนครราชสีมามาซ่าเอฟซีเมื่อซีซั่นก่อนนั้นเป็นผู้มีส่วนร่วมในการดึงตัวยกระดับทีมโคบราให้แข็งแกร่งขึ้นจะคุมทีมลงซ้อมไปก่อนในระหว่างที่รอเควินแบ็กเวลกลับมาจากประเทศอังกฤษในครั้งนี้และนี่ก็เป็นทันข่าวบักคัมกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่6กรกฎาคม2565โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ